หรือทุกคนรู้จักบ่ว่าบ้านอ้ายเมืองน้องมันหมายถึงอย่างบางคนอาจจะบอกว่าบ้านอ้ายเมืองน้องอาจจะหมายถึงประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเดียวช่วยเกื้อกูลเดียวมันกับอ้ายน้องสำหรับสปลาวที่อยู่ติดกับประเทศอ้อมข้าง5ประเทศและมีเพื่อนบ้านหลากหลายแต่คำที่เป็นบ้านอ้ายเมืองน้องมันเฉพาะเจาะจงเพียงประเทศเดียวก็คือประเทศไทยประเทศที่สามารถสื่อสารเดียวเข้าใจกันประเทศที่มีประวัติศาสตร์ร่วมเดียวหลายที่สุดประเทศที่มีคนลาวอาศัยหลายที่สุดรวมไปถึงภาคอีสานของไทยที่ส่วนหลายเฉพาะภาษาลาวหลายกว่าแล้วเคยถามบ่ว่าใครเป็นบ้านอ้ายเมืองน้องและมันเป็นประเด็นที่เราจะวิเคราะห์เดียวในคลิปนี้โดยในทางส่งของบ้านจะแค่จะพาทุกคนมาคำตอบที่ว่าไทยลาวใครเป็นอ้ายใครเป็นน้องส่วนจะมีเรื่องราวเป็นไหนกันนั้นก็เลยฝากบ่มิดตามแล้วก็ภูมิซับสไครพร้อมกดเรียงข้างด้านลุ่มบอยเลยจากนั้นถ้าไปชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณการชมด้วยไทยลาวหรือลาวไทยหากจะบอกว่าเป็นภาพรูปเดียวกันมันก็คงผิดอย่างและหากใครรู้จักตำนานขุนมูลรวมชาติที่ลาวก็จะรู้ดีว่าตำนานนี้เล่าถึงที่มาของคนลาวและคนไทยที่มาจากน้ำเต้าปุงเหตุมาจากมนุษย์สมัยโบราณมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนพระเจ้าหรือพญาแทนในเหตุการณ์กวาดล้างมนุษย์ที่เหตุพฤติกรรมบ่ดีแล้วพญาแทนก็ส่งมนุษย์มาใหม่ในการตั้งหักฐานทำมาหากินโดยจะประกอบด้วย3คุ้มลักที่ออกมาจากน้ำเต้าปุงด้วยเดียวกันก็คือลาวเทิงซึ่งประกอบด้วยไทยลงและไทยวิลาวลุ่มประกอบด้วยไทยเดิมไทยรอและไทยควรและลาวสูงโดยพญาแทนได้บอกให้3คุ้มนี้ว่าให้ยักแพ้ซึ่งกันและกันแม่เป็นอายน้องและถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันย้อนคนทั้งหลายเกิดมาจากน้ำเต้าปุงด้วยเดียวกันก็เหมือนออกมาจากท้องแม่เดียวกันพวกก้อนให้ถือว่าเป็นอายหรือเอื้อยพวกตามรังให้ถือว่าเป็นน้องตามลำดับต่อมาพญาแทนต้องการปกครองโคโลนีให้เป็นระเบียบโดยทรงโอรสมาจากเมืองแทนบางตำนานก็ว่าน่าจะเป็นนานเจ้าเลือนจากน้องแสนอยู่นานในปัจจุบันโดยโอรสองค์นี้มีชื่อว่าขุนบุรมขุนบุรมก็เลยจัดการสร้างอาณาธรรมผู้คนมาใหม่แล้วก็ส่งโอรสทั้ง7ให้ปกครองแหวนแขวนต่างๆโอรสทั้ง7นี้ประกอบด้วย1ขุนลอหรืออายลอซึ่งเป็นโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองเมืองชัวในหลวงพระบางในปัจจุบัน2ขุนยี่พาลานหรือพาลานไปปกครองเมืองฮ่อแต่หรือ12พระนาอยู่ตอนใต้ของจีน3ขุนสามชูลงหรือขุนชูลงไปปกครองเมืองโกแทแผ่นบนพ.ศ.5ทั้ง6แขวงหัวพันซี่คุณคำพงไปปกครองเมืองโยนกเชนแสหรืออาณาจักรล้านนา5คุณงัวอินหรือคุณอินไปปกครองเมืองละโวหรืออยุธยา6คุณโกมหรือลกโกมไปปกครองเมืองอิทัปปัตโดยเมืองนี้มีปัญหาน้อยนึงบางคนก็ว่าอิทัปปัตถาน่าจะเป็นหงสาวรีในพม่าแต่บางคนก็บอกว่าอิทัปปัตถาน่าจะเป็นอาจักรของ7คุณเฉียงหรือคุณเจ็ดเจืองไปปกครองเมืองพวนหรือเสียงขวางในปัจจุบันโดยชื่อโอรสทั้ง6นี้จะสังเกตเห็นว่าจะมีการออกชื่อ2เทื่อเช่นคุณล่อจะเอิ้นว่าอายล่อคุณพาลานจะเอิ้นว่ายี่พาลานโดยชื่อหลังเหล่านี้มีคำว่าอายยี่สามใสงัวลกเจ็ดคือคำออกเสียงการนำเลขลาวแบบบูฮานอายที่แปลว่า1ยี่แปลว่า2 3ก็คือ3ใสคือ4งัวคือ5ลกคือ6 7คือ7ซึ่งคำออกเสียงบูฮานนั้นมันสอดคล้องกับภาษาจีนบูฮานดั้งเดิมซึ่งเฮาเห็นได้ว่าโอรสของคุณบุรุษทั้ง7นี้คนทวิตออกมาที่ชื่อว่าคุณล่อหรืออาให้ล่อแสดงว่าอาให้ล่อเป็นบรรพบุรุษของชาวลาวส่วนคุณงัวอินหรือคุณอินปกครองกรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารลาวจะเอิ้นว่าอยุธยาเมืองไตซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคนไทยดังนั้นเราจะได้คำตอบอย่างชัดเจนแล้วว่าใครเป็นบรรพบุรุษเมืองน้องในตำนานลาวเป็นอายย้อนว่าบรรพบุรุษลาวก็คือขุนลอโดยเป็นอายคนทเมศสวดสยามเป็นคนเชื้อสายคนที่5ก็คืองัวอินซึ่งเป็นตำนานมาตั้งแต่บูฮานฮากาลแต่ว่าคนพื้นที่ประชาชนทั่วไปอาจจะบ่นับพี่น้องว่าใครเป็นอายน้องย้อนว่าทุกคนก็เป็นพี่น้องเดียวหมดและหากจะจองเลือกเข้าไปเกี่ยวกับข้อเป็นลาวและไทยเราต้องสังเกตเกี่ยวกับภาษาเดียวกันก็คือตะกูลไทยค่าหรือว่าไทยกระไดซึ่งบอกแปลกว่าคนลาวและคนไทยจะสามารถฟังเดียวหูเรือง
ซึ่งอันที่จริงแล้วก็มาจากตระกูลเดียวกันส่วนสำเนียงการเว้ามันอาจจะแตกต่างเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันแต่ก็พอจะสามารถสื่อสารหรือฟังของเรื่องเดียวใดเป็นไปได้ว่าสำเนียงการเว้าของชนชาติสยามมาจากภาษาลาวต้นฉบับซึ่งมันก็เหมือนกรณีระหว่างสำเนียงอังกฤษอเมริกาที่อาจจะแตกต่างเดี๋ยวเล็กน้อยสำเนียงอังกฤษออสเตรเลียสำเนียงจีนกลางจีนไต้หวันเป็นต้นดังนั้นความเป็นลาวและชนชาติลาวเป็นมาก่อนไทยเสมอยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขอจากน้องแซ่ซึ่งเป็นตัวกำเนิดของคนลาวซึ่งถ้าสามารถทำโซ่เพิ่มเติมได้โดยคลิกลิงก์ด้านเทิงขวามือวิดีโอนี้ให้เลยนอกนั้นคุณบุลมยังย้ำอีกว่าโลกทั้ง7คนนั้นห้ามญาติเดินเส้นกันและกันบ่อนไหนไปคล้องอายก็ให้อายปกครองไปบ่อนไหนไปคล้องน้องก็ให้น้องปกครองอย่าไปทำให้เบียดเบียนและขอทราบเลยว่าห้าภัยญาติแดนเดียวขอให้พินาศชิบหายไปแต่ความชิบหายต่อมาก็เกิดขึ้นกับบ้านอายเมืองน้องแท้ๆเมื่อเกิดสงครามญาติแดนเดียวในสมัยซาดีนายอสยามมีลักษณะต้องการปกครองลาวอยู่ตลอดมาโดยส่งกองทัพไปป้าปราบอยู่หลายครั้งในสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินยกทัพไปตีลาวและยึดเอาภูธูมิศักดิ์สิทธิ์กลับไปนำในสมัยรัชกาลที่3ก็ยกทัพไปตีลาวแล้วยึดเอาภูธูมิศักดิ์สิทธิ์กลับไปอีกครั้งแล้วทรมานเจ้าอนุวงศ์อย่างนักคำถามคือว่าตอนนั้นสยามลาวเป็นพี่น้องแบบใดก็คือลาวจะเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตลอดจนถึงรัชกาลที่5ที่เสียลาวให้กับฝรั่งเศสประเทศลาวเปลี่ยนเมืองไปทีฝรั่งเศสพอจบสงครามโลกที่2ต่อมาประเทศลาวก็ได้รับเอกราชพอลาวได้เอกราชก็การต่อสู้ยุคสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญระหว่างไทยลาวในเวลาต่อมาลาวประกาศเอกราชในฉนิดสัญญาเจเนวาในปี1954และบอกว่าห้ามประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงทางการทหารคือว่าให้ลาวอยู่เป็นกลางเหมือนว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนต้องห้ามย้อนว่าเช่นให้ลาวสามารถจัดการกับตัวเองภายในได้ง่ายขึ้นแต่แล้วอเมริกาก็ส่งหน่วย CIA เข้าไปสงครามรับในลาวโดยมีการใช้ทหารต่างชาติจำนวนหลายเข้าไปสงครามในลาวเพื่อต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์และไทยในตอนนั้นก็ส่งกำลังทหารจำนวนหลายไปเหตุสงครามรับในลาวที่อยู่ฝ่ายอเมริกาโดยมีทหารลาวและทหารไทยเสียชีวิตจำนวนหลายและที่สำคัญที่สุดในสงครามรับครั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสงครามรับที่มีทหารต่างชาติร่วมพบหลายที่สุดในโลกแล้วประเทศลาวก็ได้ชื่อว่าประเทศถึงทิ้งระเบิดหนักที่สุดในโลกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและเชื่อบอกว่าจำนวนระเบิดกว่า2ล้านตันหลายขนาดที่ว่าสงครามโลกที่2ทิ้งระเบิดไว้หลายเท่านี้ทุกมื้อนี้ประเทศเฮายังเก็บคูระเบิดบอมเบิร์ดมันน่าสนใจที่ว่ามันมีฐานไทยเข้าไปควบจำนวนหลายแต่คนไทยปัจจุบันบางส่วนบอกเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาก่อนยังว่าสงครามกลางเมืองในลาวมันให้เป็นสงครามลับและทางการไทยก็พยายามปิดเรื่องนี้มาตลอดถึงแม้ว่าคนทั้งโลกจะหูว่ามีสงครามเกิดขึ้นแล้วและระเบิดเที่ยวมาถล่ม2ล้านตันท่านหูระบอกว่าเครื่องบินมาถล่มจากไทยคำตอบนั้นก็คือประเทศไทยทางภาคอีสานซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพของอเมริกาในการส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในลาวและบทสรุปสงครามลับในลาวมันได้กลายเป็นบาดแผลสำคัญของคนลาวที่ต้องสูญเสียหลากหลายโดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีส่วนสำคัญกับการเพศสงครามในครั้งนั้นแต่กับเพศบ่มีอย่างเกิดขึ้นทางที่คนทั้งโลกก็รู้เรื่องนี้แถมไทยก็ยังสร้างคำขวัญเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาว่าประเทศไทยลาวเป็นบ้านอายเมืองน้องเฮาบ่เคยบาดหมางเดียวซึ่งความจริงแล้วไทยเฮ็ดแซ่บกับลาวไว้หลายโดยมันห่างไกลจากพี่น้องไปหลายย้อนแท้ที่จริงแล้วคนลาวไว้แนมไทยว่าเป็นพี่น้องย้อนไทยเฮ็ดตัวเป็นอายมาตลอดพยายามวางตัวเหนือลาวนี่จะบ่แปลกเลยว่าเวลาประเทศอื่นช่วยเหลือจะเข้าไปแบบมิตรภาพแต่ว่าไทยเข้าแบบอายน้องและปัจจุบันท่านฮูเลยบอกว่าคนลาวเป็นมิตรกับเวียดนามบ่ายที่สุดย้อนว่าในโซ่สงครามเมรุจีนเวียดนามมาช่วยเหลือลาวตลอดและเวียดนามก็บ่ได้วางตัวเป็นอายน้องแต่วางตัวเป็นหมู่หลายขั้วนั่นเองและนี่ก็คือไทยลาวไผเป็นอายไผเป็นน้องคลิปนี้มีคำตอบดังนั้นตลอดประวัติศาสตร์ลาวที่ผ่านมา1เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่2หักความเสมอภาคโดยสังเกตเจ้าประเพณีลาวก็คือการเตียนบาเซลบเป็นการเตียนในงานเลี้ยงกินดอกของคนลาวทั้งชาติคนในงานบอกว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงชั้นใดก็ตามเขาจะตั้งแถวเตียนบาเซลบพร้อมหน้าพร้อมตาเดียวซึ่งมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมลาวที่หักความเสมอภาคบอกว่าคนลาวเช่นอาชีพยังหรือทานนอนใดก็จะยืนอยู่เทิงแผ่นดินเดียวและเตียนในจังหวะเดียวกันนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของลาวฉะนั้นเฮาจึงบ่สนใจเลยว่าใครเป็นบ้านอายเมืองน้องใครเป็นคนกำหนดเฮาสนใจเพียงความเป็นมิตรสหายหลายกว่า
และในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ไทยลาวมันหนีขึ้นมาจากแต่ก่อนหลายเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นหูในอดีตและหับมือในปัจจุบันบัวประเทศใดก็ตามแล้วทุกคนได้มีความคิดอะไรเกี่ยวกับไทยลาวซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างบนนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าผ่านมาคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์ส่วนคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ลืมฝากกดติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกดเรียงข้างด้านลุ่มโบยเลยเพื่อจะพาคิวไม่ส่งบาดแค่สลับนี้สบายดี